คือเราเห็นด้วยประเด็นหนึ่งคือการทำเครื่องมือของชุมชนเนี่ยรู้สึกดีนะที่รู้สึกว่าการทำคู่มือเตรียมรับภัยพิบัติเป็นคู่มือจากการทำของชุมชนแล้วก็สามารถใช้ได้เฉพาะชุมชนเดียวที่เราทำแต่ว่าที่ผ่านมาที่เราเห็นเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะกับการใช้คู่มือแบบเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็แจกให้คนทั่วทั้งประเทศเพราะว่ามันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างที่น้องต้นพูดมาเนี่ยโอเคถูกต้องเลยคือคู่มือก็เป็นคู่มือของชุมชนนั่นแหละใช้ได้เฉพาะชุมชนเอาไปใช้กับชุมชนอื่นไม่ได้เพราะว่าชุมชนอื่นมันมีบริบทแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางน้ำไม่ว่าจะเป็นการอพยพ1 2 3 4อะไรเงี้ยแค่นี้ครับมีคู่มือเตรียมรับภัยของชุมชนนั้นๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้ว่าเราควรที่หลบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแหล่งพักพิงที่ไหนที่จะมีกี่จุดบ้างในชุมชนนั้นมีกี่จุดบ้างหมู่หนึ่งหมู่สองไปใช้ที่ไหนหมู่สามหมู่สี่ที่ไหนสะดวกที่สุดแล้วก็จุดรับอาหารเนี่ยตรงไหนมันเป็นจุดที่สะดวกสำหรับในของแต่ละพื้นที่เล็กรู้สึกว่ามันก็จำเป็นนะในการเก็บรวบรวมไว้ส่วนว่าจะใครจะเป็นผู้นำไปใช้อ่ะก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของชุมชนอาจจะอยู่สักส่วนกลางสักที่นึงเพื่อที่เวลาเกิดเหตุจริงๆคนอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่จะเป็นคนเป่าประกาศให้ลูกบ้านเป็นคนทราบว่า1 2 3ที่ตรงไหนอะไรทำยังไงมันเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำณจุดนั้นเวลานั้นด้วยแล้วก็เล็กเสนอเรื่องราวที่ไปรับรู้มาเรื่องที่หาดใหญ่คือเคยลงไปที่หาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าหาดใหญ่น้ำมันท่วมทุกปีหรือเปล่าแต่ว่าเขามีแผนรับมือภัยพิบัติด้วยการชักธงเป็นสีธงในการเตือนภัยซึ่งหาดใหญ่ก็ประสบปัญหาว่าคือมันมีระบบเตือนภัยมาก่อนหน้าแล้วแต่ว่าปัญหาคือคนไม่ให้ความสำคัญกับระบบการเตือนภัยเลยทำให้พอเวลาน้ำมาจริงทั้งที่ธงก็เตือนแต่คนหาดใหญ่ก็โดนได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจกับระบบเตือนภัยที่เขาเตือนแจ้งมาแต่ว่าปีนี้เนื่องจากเขาได้ชุดประสบการณ์จากความสัมพันธ์ของการเตือนธงอ่ะปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาเยอะมากก็เลยเล่าให้ฟังค่ะคือเคยไปฟังเวทีที่โคราชมาตอนนั้นอยู่ศูนย์โคราชแล้วก็มีอาจารย์แล้วก็ของชนประทานกรมชนมาคุยเรื่องการจัดการปัญหาน้ำท่วมอะไรเงี้ยคืออาจารย์แนะนำว่าให้ทำที่อะไรทางน้ำไอ้ที่ทางที่น้ำจะไปอ่ะที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยคือมันเป็นที่ของน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเราไปใช้ที่ของน้ำคือน้ำมันมาตามปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้ยอมรับสภาพซะว่าตรงนั้นน่ะมันคือที่ของน้ำเป็นแฟลตเวย์ประจำชุมชนไม่ใช่หมายถึงว่าให้รับสภาพนั้นแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราไม่ไปกั้นตรงนั้นไม่ไปกั้นตรงนั้นให้มันเพิ่มขึ้นเพราะยังไงเนี่ยเราก็โอกาสเอาอยู่เนี่ยมันน้อยแต่เราเรียนรู้ว่าบริเวณไหนที่มันเป็นที่ดอนแล้วมันเป็นไม่ใช่ที่น้ำผ่านเราน่าจะได้ทำประโยชน์จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตจะปรับว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราไปอยู่บนน้ำแล้วก็การไม่กั้นขวางทางน้ำเนี่ยกั้นขวางมันจะไม่สร้างผลกระทบกับโดยรวมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ข้อ2จำไม่ได้จะพูดละลืมพูดอย่างนี้แสดงว่าสร้างเกิดไม่ดีใช่ไหมไม่คืออาจารย์วันนั้นที่ไปฟังวงของโคราชเนี่ยอาจารย์และกรมชนเนี่ยยืนยันว่าจะสร้างอีกเป็น10ที่แต่อาจารย์บอกว่าอย่าสร้างเลยในวงวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแล้วก็เขาบอกว่าปีที่ผ่านมาของโคราชเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากรมชนสามารถที่จะรองรับแผนของการป้องกันน้ำท่วมได้ดีแต่ว่าเผอิญว่าฝนมันตกเท่าเดิมแต่ว่ามันเป็นการตกกระจายทั้งปีไม่ได้ตกกระจุกฉะนั้นก็เลยเอาอยู่แต่ก็มันสะท้อนว่าจริงๆแล้วการไปกั้นทางน้ำเลือกการไปกั้นที่รัฐหรือว่ากรมชลพยายามจะนำเสนอว่าไอ้ที่ไม่ใช่เขื่อนเขาเรียกอะไรนะแก้มลิงที่เป็นสิ่งที่ที่กำลังจะทำเนี่ยอาจารย์ที่ทำงานวิจัยบอกว่ามันมาไม่ถูกทางอะไรเงี้ยไปสำหรับโคราช
ว่าคู่มือมันอาจจะเป็นปลายทางก็ได้นะคือคนอาจจะไม่อ่านแต่ว่ากระบวนการที่ได้คู่มืออาจจะสำคัญกว่าคือบางทีเราก็ไม่ค่อยอ่านนะเพราะเราก็ขี้เกียจใช่ไหมชุมชนก็คงขี้เกียจอ่านแต่ว่ากระบวนการที่จะถอดว่าให้มันเป็นคู่มือแล้วชุมชนมีส่วนร่วมมันอาจจะจดจำนะสถานการณ์นั้นร่วมกันคือถอดบทเรียนร่วมกันจนกระทั่งเกิดเป็นคู่มือคือออกแบบกระบวนการให้ได้คู่มือนั้นมาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเขาอาจจะจำตรงกระบวนการก็ได้หนังสือสุดท้ายมันอาจจะเป็นคู่มือเป็นหนังสือแต่ว่ามันอาจจะเอาเก็บไว้ตอนน้ำท่วมก็คิดไม่ทันแต่ตอนที่ถอดบทเรียนมันอาจจะให้เราได้จดจำมากกว่าก็เลยคิดว่ากระบวนการที่ก่อนจะมาเป็นคู่มือเนี่ยอาจจะต้องมาออกแบบเพื่อให้มันทำให้ชุมชนรับรู้มากขึ้นเนี่ยพูดรวมๆแล้วกันนะครับผมเข้าใจว่าพวกเราอาจจะยังไม่ใช่และคิดว่าคงกลับไปแก้ค่อนข้างยากคือว่าผมว่าเราอาจจะต้องการทักษะที่จำเป็นใช้คำนี้นะครับไม่ได้ทักษะทุกเรื่องนะทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับประชาชนแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานชุมชนเนี่ยอย่างที่แล้วผมก็พูดไปแล้วว่าชุมชนเนี่ยเขามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเราไปถามอยากจะให้หนูช่วยอะไรอยากได้อะไรอยากจะทำอะไรคือปัญหาของชุมชนเขาจะตอบมาหมดเลยนะฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องสแกนนะและจำเป็นที่ต้องมีทักษะในการสแกนเรื่องนี้ที่เชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่เราทำคือความต้องการจำเป็นคือ need ไม่ใช่ want ผมขอย้ำเลยนะและนี้ที่พูดถึงเนี่ยอย่างน้อยตามที่ผมเรียนมาเนี่ยมันมีอยู่หลายเรื่องมากนะที่พูดถึง need ที่เราจำเป็นที่ต้องหาให้ได้คือ real need ความต้องการที่แท้จริงขาดไม่ได้นะครับผมไม่บอกและตอบไม่ได้ว่าจริงๆคู่มือที่เราพูดถึงเนี่ยมันใช่นี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะและไม่ได้หมายถึงกรณีคุณด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดยกกรณีคู่มือเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคือความต้องการจะเป็นของชุมชนหรือเปล่าหรือชุมชนเพียงแค่เป็นเฟลนี้ว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกอยากจะได้หรือมันอาจจะเป็นคอมเพลทีฟนี้ที่ว่ามันต้องมีแผนชุมชนเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นที่เขามีเราก็เลยอยากจะมีนึกออกใช่ไหมฮะดังนั้นการค้นหานีด3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรียลนีดเฟลนีดนะฮะคอมเพลทีฟนีดเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เราต้องมีทักษะจำเป็นที่จะสแกนว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทำภายใต้โครงการนี้นะครับและนีดอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเราน่าจะรู้จักกับมันนั่นคือ normative need คือเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอะไรคือมาตรฐานขั้นต่ำที่จะต้องเกิดขึ้นที่อาจารย์สีบอกอย่างเช่นเขามีอาหารไหมถ้าเขาไม่มีอาหารเขามีแผนจัดการเรื่องอาหารยังไงนึกออกใช่ไหมฮะและแผนจัดการอาหารมันต้องถูกวางแผนอย่างเป็นระบบงานอาสาสมัครต้องลงไปจัดการกับแผนการจัดการอาหารนี้อย่างเป็นระบบมีภาพออกใช่ไหมฮะดังนั้นสิ่งที่เราจะเอามาตั้งเป็นโจทย์ของเราจะมาเอามาเป็นตัวออกแบบกิจกรรมของเราเนี่ยมั่นใจแล้วหรือว่ามันคือ need ที่เป็น real need เพราะถ้ามันไม่ใช่นะสมมติว่ามันไม่ใช่นะผมว่ามันก็คืองานที่แบบดีกว่าไม่ได้ทำดีกว่าอยู่เฉยแค่นั้นเองแต่มันอาจจะไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและมันจะไม่ตอบโจทย์ทั้งในแง่โจทย์ของโครงการแล้วก็โจทย์ของเจนดีผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสนะครับทักษะที่จำเป็นในการคัดกรองว่าอะไรคือนี้ที่แท้จริงอะไรคือของจริงซึ่งมันไม่ได้ไปถามว่าคุณต้องการอะไรจริงหรือเปล่าที่คุณต้องการแบบนี้ไม่ได้ไปคาดคั้นแต่เราจะต้องมีทักษะที่จำเป็นอื่นๆมาประกอบอย่างเช่นกรณีที่ชุมชนน้ำท่วมนะฮะมันมีชุดข้อมูลสถานการณ์อะไรของชุมชนที่ผมบอกว่าชุมชนนี้เขามีแผนรับมือหรือไม่เขาจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะฮะมันมีความต้องการจำเป็นอะไรมีปัญหาอะไรนะครับรวมไปนี่คือการทำเรียกว่า situation analysis นะฮะรวมไปถึงศักยภาพของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้คืออะไรคือผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้จริงใช่บทบาทที่เจนวีจะไปทำหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะพวกนี้ชุมชนต้องทำเองนะเพราะเป้าของเจนวีคือจัดการเป้าของเจนวีคือให้ชุมชนจัดการตนเองได้แต่นี่คือเราไปทำให้เขาหมดเลยนะหรือเปล่าไม่รู้นะมันอาจจะผิดเป้าของเราหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมฮะเราทำกิจกรรมแต่มันผิดเป้าผมอยากจะพูดว่าโครงการที่เราทำทุกโครงการเนี่ยไม่เกิดจากเจตนาที่ดีแต่ความหมายของโครงการก็คือ
กิจกรรมที่ถูกออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงผมนึกถามคำถามแรกไงคุณต้องการเปลี่ยนอะไรกันคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเลยเราอาจจะไปทำให้รู้สึกว่าพวกเรามีเพลย์กราวด์อะฮะสนามเด็กเล่นและชุมชนก็รู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรที่ดีกับเราถ้ามันแค่นั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเตรียมร้องไห้ได้เลยเพราะว่าเมื่อดำเนินไประยะหนึ่งเนี่ยหากชุมชนเขาไม่ตอบสนองเราในทางที่ดีเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเสียอกเสียใจจะเฮิร์ตอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าผมมาทางด้านฟิลพนักชุมชนผมรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่คือสัจธรรมแต่ถ้าเกิดเราไปอย่างมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงผมพูดแล้วไงครับว่าคราวที่แล้วต่อให้คุณล้มเหลวแต่คุณมีบทเรียนอ่ะบทเรียนมันสามารถที่จะบอกได้ว่าที่เราล้มเหลวเพราะอะไรใช่ไหมครับเนาะลองดูแล้วกันนี่ไม่ได้พูดถึงนู่นแล้วนะพูดถึงแบบเป็นภาพรวมเลยว่าเราอาจจะต้องการทักษะจำเป็นอะไรหลายๆอย่างที่จำเป็นสำหรับงานจิตอาสาแบบนี้นะฮะไม่ได้จิตอาสาแบบทั่วไปนะจิตอาสาแบบนี้ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลหนึ่งที่ผมอยากจะใช้ก็คือทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับชุมชนอันนี้ผมว่าพวกเราน่าจะต้องมานั่งคุยกันให้ชัดว่าการทำงานแบบนี้มันคืออะไรอันที่สองผมก็ยังยืนยันนะว่าผมไม่เชื่อว่าอาสาสมัครทำได้ทุกเรื่องเหมาะกับทุกงานไม่จริงอาสาสมัครนะฮะผมใช้คำว่าอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะฮะในการดำเนินกิจกรรมอย่างเช่นก่อนที่จะลงชุมชนนะจะต้องมีการเตรียมคนอย่างไรปรับทัศนคติอย่างไรสร้างความเข้าใจพื้นฐานอะไรบ้างนะครับก็ฝากไว้นะเผื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะฮะช่วยนุ่นยังไงดีจริงนุ่นไม่ต้องการความช่วยเหลือเลยนุ่นมีความเข้าใจในโครงการของตัวเองนะฮะแต่นุ่นต้องไปเรียนซีเควนต์เนาะก็คือเรียงคือของนุ่นจะแยกเป็นกิจกรรมเรียนรำแต่ว่าให้เรียงตามที่คือตอนนี้กิจกรรมของนุ่นจะซ้ำซ้อนทำกิจกรรมหนึ่งตอบได้หลายโจทย์อย่างเช่นเวทีประชาคมมันอาจจะทำครั้งเดียวแล้วตอบได้ทุกเรื่องคือก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งหลักยังไงดีไซน์กิจกรรมใช่แต่นุ่นต้องหาโจทย์ที่เจอว่าโจทย์ของเราคืออะไรเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำโครงการนี้ทำเพื่ออะไรตอบนุ่นก่อนที่ทำโครงการนี้คือทำเพื่ออะไรถ้าเกิดเรารู้ว่าเราทำเพื่ออย่างเช่นสร้างคนใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทำเพื่อสร้างคนดีไซน์การสร้างคนของนุ่นอยู่ที่ตรงไหนเราค่อยมาดูที่กิจกรรมนี่ออกใช่ไหมฮะเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งวัตถุประสงค์หรือเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าความสร้างคนใช่ไหมฮะสร้างคนแบบไหนก็คือสร้างคนแบบไปมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนดังนั้นวิธีการก็คือไปทำประชาคมร่วมกับชุมชนดังนั้นประชาคมเนี่ยตัวนี้มันจะตอบโจทย์หลายโจทย์ก็คือโจทย์ทั้งสร้างคนโจทย์ทั้งค้นหาโจทย์ใช่ไหมฮะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมมีแผนปฏิบัติการร่วมกันหนึ่งกิจกรรมมันตอบได้หลายเป้าหมายผมคิดว่าเราควรจะต้องมองอย่างนั้นเราไม่ควรจะทำหลายกิจกรรมเพื่อที่จะตอบแค่อย่างเดียวควรจะทำหนึ่งกิจกรรมเนี่ยวันนี้พาน้องๆลงมาปุ๊บน้องได้สี่เรื่องเลยทำไปประชาคมกับชาวบ้านได้ทั้งโจทย์ใช่ไหมฮะได้ทั้งแผนปฏิบัติการได้ทั้งแนวทางได้คำตอบได้อะไรก็แล้วแต่นึกออกใช่ไหมฮะคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นดีไซน์คุณต้องเป็นอย่างนั้นมันคุณจะต้องยกระดับไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกครับมันก็เฮโลไปเรื่อยๆเฮโลไปเรื่อยๆ